สวัสดีค่ะไม้ค่ะควีนค่ะไอค่ะพวกเราแกะซองวันนี้เราจะมาชิมซอสพริกกันซึ่งมีทั้งหมด9ยี่ห้อแต่ก็แบบ10แบบนะเยอะมากแต่ว่าเราจะมาชิมซอสพริกเปล่าๆเฉยๆหรอคะพี่ควีนไม่ค่ะไม่ค่ะพี่เตรียมเมนูสำหรับทานกับซอสพริกมาแล้วเมนูง่ายๆนั่นก็คือข้าวไข่เจียวลงตัวกับซอสพริกมากแต่ว่ามันแบบเยอะป้าหลายยี่ห้อแม่วันนี้เราก็จะเลยแบบมาทดลองกันว่าอันไหนอร่อยแล้วก็เข้ากับไข่เจียวมากที่สุดหนูพร้อมแล้วค่ะเลือกมาหนึ่งอันค่ะใกล้ไหมใกล้มือที่สุดอันนี้เลยค่ะเป็นเบอร์สองเผ็ดเด้อเปรี้ยวนำเปรี้ยวเด่นเปรี้ยวใช่คือกินเข้าไปอ่ะมันก็ยังนำไข่เจียวอยู่มันแบบเปรี้ยวปุ๊บแล้วก็ค่อยไข่เจียวตามใช่พอไปกินกับไข่เจียวคือแบบไม่เผ็ดเลยจริงไม่มีเลยหายไปเลยตัวต่อไปข้างๆพี่แล้วกันเบอร์เก้าอันนี้ดูเหมือนน้ำจิ้มไก่ใช่ใช่เหนียวเด้อเปรี้ยวเปรี้ยวไม่หวานเลยแต่แล้วก็ไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยใช่เปรี้ยวกว่าอันเมื่อกี้อีกชิมกับไข่เจียวดีกว่าเดิมเปรี้ยวเดิมถ้าคนอยากกินเผ็ดยี่ห้อนี้อาจจะต้องข้ามไปแต่หนูว่ามันอันเมื่อกี้ดูเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากกว่านะหมายเลือกมาไอ้นี่ดีกว่าตรงหน้าเลยอันนี้แอบดูคนดีคิดว่าเฮ้ยมันต้องเผ็ดแล้วล่ะอันเนี้ยคือดูอาการว่าซอสมะเขือเทศจริงค่ะอุ๊ยอันนี้กลิ่นมากลิ่นพริกคือตีขึ้นมาแบบหอมพริกมากเวลาคนไม่กินเผ็ดอย่างหนูมันก็ได้อยู่นะอันนี้ดีดีชูความเป็นไข่เจียวคือเป็นซอสพริกที่แบบมีคุณสมบัติพริกเพราะมันเผ็ดไม่ต้องแอบมีเปรี้ยวนิดนึงนะพริกนึงใช่อันนี้ไม่ติดหวานด้วยถ้าใครอยากได้พริกแบบพริกๆก็ใช่อันนี้แนะนำค่ะกันต่อไปหนูเลือกอันนี้ดีกว่าน่าจะดูเบาๆกว่าเมื่อกี้นิดนึงสีส้มสดใสเฮ้ยหวานเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานแล้วก็ไม่เผ็ดใช่ใช่ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยแล้วก็ทำให้ไข่เจียวเราหวานขึ้นมีความรักหรือเปล่าเนี่ยหวานหวานใช่ไหมต้องถามคนผลิตซอสไหมพี่อยากเลือกไก่ๆบ้างเบอร์5อยู่ข้างหน้าเราเลยกลิ่นมันก็มีพริกนิดนึงอันนี้เหมือนแบบว่าซอสตำแบบร้านฟาสต์ฟู้ดใช่เพราะมันจะมีหวานแล้วก็เผ็ดนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานใช่ค่ะไม่เผ็ดเลยดีกว่าเพราะกินไก่ไข่เจียวแล้วไม่รู้สึกถึงความเผ็ดมันตัดความเค็มของไข่เจียวลงได้เยอะเลยนะอันเนี้ยอาจจะเอาไว้คิดเล่นหรือเปล่าหวานหวานตัวต่อไปสีเข้มเข้มมันต้องเผ็ดแน่เบอร์เจ็ดหน้าตาเหมือนซอสซุกี้กลิ่นแปลกมากใช่ใช่กลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวจังเปรี้ยวเลยไม่เผ็ดนี่หมายว่ามีปลายปลายนิดนิดเหมือนกินน้ำส้มสายชูไม่หอมอ่ะกินกับไข่แล้วมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มนะก็ก็ได้นะอยู่แต่ว่ามีความแบบไม่นวลเนียนอ่ะก็คืออันนี้กินกับไข่เจียวก็ไม่เผ็ดเลยเหมือนกันแต่เปรี้ยวหนูเลือกอันนี้ละกันเบอร์หนึ่งอันนี้คล้ายกับเบอร์สองกินเหมือนมันสำปะหลังอ่ะกินมันสำปะหลังกินยังไงเวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันจะได้กลิ่นมันสำปะหลังแบบค้างทางใช่ใช่เหมือนน้ำส้มอ่ะชัดๆแต่รสชาติมันแปลกๆอ่ะเปรี้ยวก็มีเผ็ดแต่ว่ามันไม่เหมือนตัวอื่นๆเมื่อกี้นะกินกับไข่เจียวปุ๊บคือโดดเลยอ่ะกลิ่นซอสคือชัดมากเปรี้ยวกบไข่มิดเลยพี่ควีนเนี่ย3อันแล้ว6 6 6อันนี้ไม่มีกลิ่นด้วยคล้ายๆกับไอ้นี่เลยอ่ะซอสแบบหอยทอดอ่ะมีความเปรี้ยวๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากเปรี้ยวแล้วก็มีหวานแทรกมานิดนึงแล้วก็เผ็ดปลายๆก็เปรี้ยวหวานอ่ะมันก็กลมกลืนกับไข่เนาะไปกับไข่เดียวได้เหลือ2อันแล้วเหลือ2อันแล้วค่ะมาอันนี้ละกันเบอร์4เปรี้ยวหวานกินเข้าไปแล้วแบบว่าเผ็ดกลิ่นมันอยู่ในปากอ่ะแต่ถ้าดมอ่ะก็คือไม่ได้กลิ่นทำไมเด็กๆเข้ารถกันเยอะมากเลยอ่ะหิวอ่ะพี่ควีนกินแต่ไข่หรือเปล่าคะเออใช่คือไม่เผ็ดๆอ่ะก็คือพอกินไข่เจียวไม่หวานเลยจากตอนแรกที่เราชิมแค่ซอสมันมีความหวานนิดนึงอันนี้แบบหายเลยเปรี้ยวโดดมากใช่ส่วนตัวคือพี่ไม่ค่อยชอบแบบคล้ายๆนี้มันแบบแยกกันเกินไปอ่ะเปรี้ยวแปลกๆใช่ตัวสุดท้ายค่ะเปรี้ยวไม่ได้กลิ่นเปรี้ยวทุกอันเลยคือเนี้ยไม่ได้เปรี้ยวนำนะเหมือนหวานกับเปรี้ยวมาคู่กันเปรี้ยวหวานลงตัวอยู่อันนี้กลมกล่อมอยู่อันนี้กินกับไข่เจียวก็คือไม่เผ็ดนวลนวลกำลังดีใช่ใช่ไม่ค่อยจะเผ็ดเท่าไหร่ใช่แล้วก็เปรี้ยวไม่โดดเป็นไงบ้างกินมาทั้งหมดอร่อยต่างกันมันก็จะแบบเปรี้ยวหวานเนาะมีเบสออนเปรี้ยวเคยคิดว่าซอสพริกต้องเป็นพริกไม่จริงเลยเออนี่
เอ้ยความชอบไม่เหมือนกันอ่ะทำไมถึงเลือกเบอร์8แอนน้องมันนัวกินแล้วมันแบบมันไม่ได้มีอะไรโดดมาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยทุกอย่างกินแล้วแบบมันไม่มีรสไหนโดดขึ้นมาแบบอาจจะมีเปรี้ยวมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอกินกับไข่เจียวรวมๆแล้วแบบโอเคใช่ไหมส่วนพี่ชอบเบอร์9เพราะว่าด้วยความที่แบบพอมันกินกับไข่เจียวอ่ะมันจะลดความเค็มแบบหรือความอะไรเงี้ยได้นิดนึงซึ่งแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินที่มันแบบโดดๆเกินไปพี่คิดว่ามันมียี่ห้ออะไรกันบ้างดีกว่าหมายคิดว่าไอเนี้ยมันต้องมีซอสพริกศรีราชาเพราะว่ามันเป็นออริจินอลใช่ไหมหมายคิดว่าเบอร์10พี่เดาว่าเบอร์3มันมีความแบบรู้สึกคุ้นน่ะคุ้นว่าเอออันเนี้ยน่าจะใช่มาบินที่เราเคยกินไอป่ะของหนูไม่รู้ว่าโนไอเดียเรื่องเนี้ยเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละยานเนี่ยมันคือยี่ห้ออะไรบ้างซึ่งโอ้โหเยอะมากโอ้โหเฮ้ยอันนี้เบอร์9เอ้ยเบอร์9ของพี่เบอร์แปดอุ้ยเฮ้ยจริงอ่ะเอ้ยโรซ่าโรซ่าเหมือนแบบที่คิดไหมแบบว่าจะเป็นยี่ห้อนี้หรืออะไรเงี้ยไม่ของพี่แบบก็ไม่เหมือนกันภูเขาทองอะค่ะคือเนี่ยก็คือเวลาจะซื้อซอสพริกใช่ไหมก็ต้องคิดว่าเออศรีราชามันเป็นออริจินอลมันก็ต้องอร่อยสิเออแต่แบบพอมากินเนี่ยเอ้าโรซ่าเป็นโรซ่าอันนี้เบอร์3ตามาบินนะคะเออยังไม่ถูกอันนี้เบอร์4ค่ะเด็กสมบูรณ์เบอร์4สมบูรณ์อันนี้เบอร์10ศรีราชาศรีราชาศรีราชาก็ที่ถูกแล้วอ้าวไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้คืออะไรอะแต่ว่ามาจากแคลิฟอร์เนียหุยฟงฟู้ดนะคะเขาก็เผ็ดเด้อเขามีความแบบคือใส่พริกแบบร่อนรวงไม่คิดว่าผลิตที่อเมริกาจะเผ็ดขนาดนี้อันนี้ศรีราชาของจริงเบอร์7พอมาดูสีแล้วคือแตกต่างนะอันนี้เบอร์6ค่ะเบอร์6ซอสไฮอันนี้ก็ไฮเหมือนกันอันนี้เบอร์5ค่ะไฮจะบอกว่ามันจะมีที่เป็นชิลลี่ซอสกับเป็นซอสพริกศรีราชาเขาทำมา2แบบอันนี้เบอร์2ค่ะสุขุมนี่ห่ออะไรเนี่ยสุขุมเคยเป็นนะไอ้นี่ไงน้ำสลัดสุขุมไม่รู้จักอันนี้เบอร์1ตา3ภูเขาฮะนี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้ไม่แปลกใจประเด็นคือคล้ายกันมากไม่น่าเชื่อว่าแบบซอสพีกับน้องแบบพอมันเยอะๆๆอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าไม่มีความแตกต่างคิดว่าแบบก็แค่เปรี้ยวหวานปะจริงแล้วก็ไม่คิดว่าแบบอันที่มาจากเนี่ยจากอเมริกาใช่ไหมมันจะเผ็ดขนาดเนี้ยคิดว่ามันควรจะเป็นของไทยไหมซึ่งพี่อ่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไอสิ่งที่พี่ชอบอ่ะจะเป็นยี่ห้อนี้ด้วยแบบพี่ปกติก็คือกินยี่ห้อนี้แต่ก็ลืมปกติกินไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้ก็คือรู้แล้วว่าจริงๆชอบอะไรต่อไปก็แบบไปซื้อกินกันและนี่ก็คือซอสพริกที่เรานำมาชิมกันทั้งหมดในวันนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อค่ะต้องลองไปแกะซองกันดูค่ะ